สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องลับบ้านนะครับไม่ลับเราไม่คุยครับเรื่องลับที่เราอยากจะคุยวันนี้ก็คือว่าสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้เราจะมีอาจารย์เราจะมีนักการเมืองเราจะมีสื่อมวลชนบางรายดูเหมือนว่ามีการกระทำซึ่งเป็นการบั่นทอนสั่นคลอนสถาบันหลักของชาตินั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันนะครับเพราะว่าทางซูเปอร์โพลนั้นเขาไปทำโพลมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราจะมาดูว่ารายละเอียดของโพลนั้นมีอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็คือขบวนการสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับท่านอาจารย์อาจารย์พนมอาจารย์ดพดลจะมาคุยกับเรานะคะอาจารย์ขาอาจารย์ไปทำโพมาใช่ไหมคะครับอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการสั่นคลอนสถาบันเนี้ยอะไรบ้างที่เป็นตัวเลขที่น่าจะพูดถึงก็เป็นการก่อติดข้อมูลนะครับมากว่า5ปีแล้วจริงๆถ้าย้อนไปเนี่ยเราทำความรู้สึกนึกคิดของทำสำรวจความนึกคิดของประชาชนต่อสถาบันหลักของชาติเนี่ยมากว่า10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงที่เรารณรงค์เรื่องความสุขนะครับของประชาชนโดยรวมซึ่งครั้งนี้เนี่ยค้นพบว่าตัวเลขอันแรกก็คือว่าประชาชนรับรู้มาโดยตลอดว่ามันมีขบวนการที่จะสั่นคลอนแปลว่าเขาเชื่อว่ามีจริงมีอยู่จริงครับแล้วก็ความเป็นจริงก็มีอยู่จริงจริงนะครับโดยที่ได้มองว่ามีขบวนการที่สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติซึ่งเป้าหมายของคนเหล่านั้นเนี่ยมันมีด้วยกันหลากหลายอันนี้ในทางที่ไม่ได้เปิดเผยออกไปนะครับหมายความว่าในทางที่ไม่ได้ประชาชนโดยทั่วไปไม่ได้รับรู้รับทราบในรายละเอียดซึ่งโดยคณะทำงานได้เกาะติดกับข้อมูลนะครับในทางลึกตามชื่อรายการของท่านอาจารย์เลยครับค้นพบว่ามันมีความพยายามที่มากกว่าสิ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปรับรู้รับทราบที่ปรากฏบนท้องถนนที่ปรากฏในสื่อมวลชนคือบนท้องถนนเราก็เห็นเผาพระบรมฉายาลักษณ์แต่งตัวล้อเลียนมีการเขียนป้ายต่างๆนานาแล้วก็มีคำปราศัยบนเวทีอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นใช่ครับมีมากไปกว่านั้นไม่มีมากกว่านั้นก็คืออะไรที่มันเป็นเป้าหมายสูงสุดหรือสุดท้ายของขบวนการเนี่ยซึ่งมีสภาวะที่น่าเป็นห่วงแล้วก็แกนนำที่สำคัญเนี่ยก็ระบุออกมาชัดเจนว่าถ้าโค่นไม่ได้ก็ต้องทำให้สั่นคลอนซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีนะในข้อมูลที่ค้นพบเนี่ยความเข้มข้นของประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังคงเห็นความจำเป็นและความสำคัญของสถาบันหลักของชาติที่ต้องรักษาไว้ก็คือกว่า60%นะครับที่มีความเข้มข้นสูงส่วนที่อาจจะลดหลั่นลงไปอยู่ในระดับที่ลดหลั่นลงไปคือค่อนข้างเข้มข้นอะไรแบบนี้ครับก็ถ้ารวมมาทั้งหมดอยู่ในก้อนที่อยู่ในทางบวกประมาณ80%กว่าเกือบ90%นะครับแต่ถ้าเราไปวิเคราะห์เจาะลึกซึ่งเรามีข้อมูลในรายละเอียดนะครับโดยที่ปรากฏในสื่อเนี่ยจะเป็นก้อนใหญ่ๆแต่คณะทำงานเนี่ยเรามีรายละเอียดลงไปในลึกๆลงไปค้นพบว่าที่เข้มข้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ60%กว่าแล้วที่ค่อนข้างเข้มข้นนี่ประมาณ120%กว่าก็80%กว่าแล้วเกือบ90%ใช่ครับที่แบบไม่เอาเลยเนี่ยประมาณ200%-300%-300%น้อยมากแต่บางห่วงบางช่วงเวลามันขึ้นไปร้อยละ 5เกือบร้อยละ 10อันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่ไปปลายเนี่ยเหมือนกับเวลาเรามองไฟที่มันลุกมันจะมีส่วนที่เป็นไฟนะคือสูงร้อนเข้มข้นแล้วช่วงที่เป็นไม้ไอ้ช่วงทางเนี้ยมันสวิงได้เอียงได้ซึ่งถ้าเอียงไปไม่น้อยนะไม่น้อยแล้วมันก็จุดประเด็นคือขบวนการเนี่ยเขามีเป้าหมายและสันที่ว่าถ้าเอาออกมาได้เป็นล้านซึ่งเคยประกาศแล้วว่าคนจะเอาลงมาเป็นล้านถ้าเอาออกมาได้เป็นล้านมันน่าเป็นห่วงทั้งที่คนอีก 50-60 ล้านคนเขาไม่เอาด้วยกับคนล้านนี้แต่คนเอาออกมาได้เป็นล้านเนี่ยมันก็เป็นจุดประเด็นจุดประกายให้กับต่างชาติทั่วโลกเห็นว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงที่อยากจะขย่ำเราอยู่แล้วเนี่ยนะถูกต้องเพราะมันมีผลประโยชน์ของประเทศต่างๆเหล่านั้นแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงในเวลานี้ก็คือว่าถ้าเราไม่ทำอะไรหรือปล่อยให้เป็นแบบนี้มันจะถึงจุดที่ประเทศชาติของเราจะอยู่ได้อย่างไรด้วยความมั่นคง
อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จากการเกาะติดต่างๆเหล่านี้ค้นพบว่านอกจากนักการเมืองยังมีบางพรรคการเมืองที่สุ่มเสี่ยงแล้วมีนักวิชาการนี่ชัดเจนแล้วก็มีสื่อมวลชนบางสื่อมวลชนเป็นใครอะไรยังไงบ้างเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนเลยนั่นแหละที่เมื่อกี้พี่พูดไปว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเรามีนักวิชาการแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็บุกรุกเข้าไปในสถานศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียในการที่จะส่งข้อมูลอันนี้อันที่สองนั่นก็คือนักการเมืองซึ่งเราเห็นว่าพวกนี้เคลื่อนไหวทั้งในแง่ออนไลน์และออฟไลน์ใช่ครับแล้วอันที่สามคือเขามีสื่อมวลชนที่เป็นแนวร่วมด้วยนะถูกต้องครับแล้วก็ประเด็นที่เป็นอย่างนี้ครับคือนอกจากออนไลน์ออฟไลน์มันมีลักษณะและในห้องเรียนนะครับมันมีนอกห้องเรียนเพราะนอกห้องเรียนเนี่ยค่อนข้างได้ผลแล้วเวลาที่เข้าไปเนี่ยเขาไปตามจุดประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่เพื่อไปสร้างแนวร่วมของแต่ละพื้นที่ที่เขาเคยมีอำนาจแล้วก็ดึงกลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาในจุดประวัติศาสตร์แล้วก็ไปทำการรวมกลุ่มกันที่จุดประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่นี่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงทีนี้ในแง่ของการไปตั้งแหล่งประวัติศาสตร์เนี่ยข้อมูลอาจารย์มีไหมครับว่าจากประวัติศาสตร์เรื่องจริงอย่างเงี้ยเขามีการบิดกันไปบ้างไหมประเด็นเขาไม่ได้เล่นอย่างนั้นหรอกครับประเด็นที่เขาเล่นเขาเล่นด้วยอารมณ์ก่อนเพราะคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกบิ้วด้วยอารมณ์อ๋ออันนี้เป็นโปรแกรมดาชัดเจนเพราะโปรแกรมดาจะต้องไม่ใช้เหตุผลต้องใช้อารมณ์ถูกต้องครับถูกต้องครับอาจารย์ท่านอาจารย์ครับเพราะนั้นแล้วเทคนิคของเขาเนี่ยยังไม่ได้ใส่อะไรที่มันเป็นความรู้เข้าไปแต่จะใส่ด้วยอารมณ์เข้าไปก่อนพออารมณ์เสร็จแล้วเขาก็จะตามด้วยข้อมูลเล็กๆน้อยๆแต่ครีมหมายว่าเป็นหัวใจหัวกะทิที่จะกระแทกและทำให้สถาบันสั่นคลอนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ขบวนการนี้ทำแบบนี้นะแล้ววิธีการก็คือใช้ทุกช่องทางของสื่อเนี่ยเข้าไปโน้มน้าวเด็กเยาวชนแล้วก็มันมีทั้งแบบบอทและ AI ก็ยิงไปตามนั้นแต่ที่สำคัญคือเป็นแบบพบปะกันแบบนี้แหละครับเพราะมันได้ผลออฟไลน์ต่อหน้าใช่ครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะใช้จากที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยถ้าเราจะใช้คำว่าเด็กๆถูกครอบงำจะได้ไหมเพราะว่าคนที่ออกมาทำกิจกรรมคือเด็กอ่ะครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้เริ่มขยายไปถึงคนอายุเพิ่มขึ้นแล้วด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่แค่เด็กเยาวชนอย่างเดียวเอาละค่ะถ้าหากว่า คนที่มีอยู่โดยทั่วไปเนี่ยไม่ถึง 5% แต่ว่าบางช่วงบางเวลามันอาจจะมากกว่า 5% และพวกที่เกินกว่า 5% อันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะแอคทีฟเป็นพิเศษใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ยังคงจงรักภักดีซึ่งมีมากกว่า 80% เนี่ยนะครับไม่ควรจะอยู่เฉยๆค่ะใช่ไหมครับเราควรที่จะต้องลุกขึ้นมาบ้างคือเบื่อจังเลยกับคำว่าพลังเงียบเวลาเราไปบอกว่าเด็กเนี่ยนะถูกครอบงำแต่เราเองไม่เคยพูดอะไรให้เด็กฟังเด็กเขาฟังข้อมูลอยู่เพียงแค่เซตเดียวเขาก็ต้องเชื่อตามนั้นทำไมเราไม่ให้ข้อมูลอีกเซตหนึ่งเพื่อให้เด็กเอาไปพิจารณาว่าเอ๊ะใครมีเหตุมีผลใครมีตรรกะที่มีความชัดเจนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นหยุดเป็นพลังเงียบแล้วออกมาปกป้องสถาบันกันอันนี้อาจารย์ว่าดีไหมครับเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักตระหนักในเรื่องของความสงบสุขถ้าขัดแย้งรุนแรงบานปลายมีแต่แพ้กับแพ้ทุกคนแพ้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปต่อว่าเด็กแต่เราควรจะให้ข้อมูลแก่เด็กเพื่อให้เด็กเขาเอาข้อมูลของเรานั้นไปพิจิตรพิจารณากับข้อมูลอีกเซตหนึ่งที่เขาได้อยู่เป็นประจำอย่าบ่นว่าเด็กเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่เราเองไม่เคยให้ข้อมูลอีกเซตหนึ่งกับเด็กเลยแล้วเด็กเขาก็ได้ข้อมูลจากกลุ่มคนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยซึ่งอันนี้เป็นอันตรายนะคะถึงแม้ว่าเวลานี้จำนวนจะน้อยอาจจะไม่ถึง10เนี่ยแต่ว่าถ้าเรานิ่งเฉยมันเลย10ขึ้นไปจะเป็นอย่างไรคะเพราะอย่าลืมว่าพวกเขา very very active นะคะแล้วพวกเราจะแพสซีฟเป็นพลังเงียบกันอย่างนี้ต่อไปคงไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเอาละค่ะเราพักกันก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูอีกโพลหนึ่งซึ่งอาจารย์ทำเหมือนกันก็คือเรื่องความนิยมของพรรคการเมืองทั้งหลายค่ะ